ฟิลเล่นกันอีกแล้วนะครับถ้าใครนะครับที่ทำคะแนนได้สูงสุดถึง10คะแนนเต็มนะครับรับไปเลยนะครับ AirPods 1ชุดนะครับผมต่อคนนะเฮ้ย AirPods Pro เลยป่ะตัวใหม่ล่าสุดได้หมดราคาประมาณเท่าไหร่นะ 9,000 เท่าไหร่นี่แหละโอ้จัดให้นะครับเฮ้ยเชียร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาและวิธีการเล่นเกมของพ่อก่อนครับเกมนี้พ่อเพิ่งคิดขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็ชวนแม่พี่สิมน้องฟิวมาเล่นกันเลยนะครับค่ะเกมนี้ชื่อว่าดมแล้วทายทายถูก10ข้อนะครับรับไปเลย AirPods Pro นะครับดมแล้วทายกติกาง่ายนิดเดียวเราจะมีกล่องมาวางไว้นะครับก็คือเป็นกล่องแบบนี้อ่ะเอาไปกันน้ำแล้วก็ดมแล้วก็ให้ตอบว่าสิ่งที่ดมนั่นคืออะไรให้เขียนใส่กระดาษไว้นะครับแล้วก็ค่อยมาเฉลยนะครับแล้วจะดมอะไรพ่อมีอยู่ทั้งหมด10อย่างแต่พ่อไม่บอกว่านั่นคืออะไรเสร็จปุ๊บพ่อจะใส่ถ้วยแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ดมแล้วก็มาจดคำตอบแล้วก็ตอบนะครับถ้าตอบถูก1ข้อรับไปเลยเงินสด100บาทถ้าตอบถูก2ข้อรับไปเลย200บาทนะครับถ้าตอบถูก3ข้อรับไปเลย300บาทนะครับถ้าตอบถูก4ข้อรับเสื้อ1ตัวไปเลือกเองเลยอยากได้อะไร Adidas Nike นะครับไปซื้อที่ Icon นะอยากได้เสื้อแจ็คเก็ตตัวละ3โอ้โหยใจเย็นๆหน่อยสิอยากได้เสื้อทองถ้าเกิดตอบถูก5ข้อรับกางเกง1ตัวไปเลือกได้เลยนะครับเหมือนกันเซตเป็นเซตเลยถ้าตอบถูก6ข้อรับไปเลยเงินสด 1,000 บาทถ้าตอบถูก7ข้อรับไปเลยเงินสด 2,000 บาทหนูอยากเอา 2,000 บาทเดี๋ยวถ้าหนูตอบข้อ6กับข้อ7ได้ถึงแบบเหมือนนั่นอ่ะ6กับ7ข้อก็ได้ตั้งแต่ข้อที่1แล้วครับไม่แต่มันไม่คุ้มกับตรงราคาเสื้อกับกางเกงก็แล้วแต่ไงเอาเลือกได้เดี๋ยวก่อนนะนับดีๆนะวุฒิได้ข้อ1ก็100ได้ข้อ2อีก200เป็น300ได้ข้อ3ใช่ครับก็ได้โอเคโอเคข้อที่8นะครับรับไปเลยนาฬิกา1เรือนพี่พิมบอกอย่างนั้นเลยอ่ะบุชชี่แดเนียลแดเนียลอ่ะก็รับไปเลยแดเนียลนะครับแล้วทำไมอ่ะบุชชี่ได้ไหมได้อ้าวแบลอ่ะแล้วถ้าเกิดตอบถูกข้อที่9นะครับรับเงินสดไปเลย 5,000 บาทโอ้ข้อสุดท้ายก็คือข้อที่10นะครับรับไปเลย AirPods 1เครื่องนะครับนี่เราต้องได้ข้อ10นะถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับตอบถูกทุกข้อนะครับก็รับไปเลยทั้ง10ข้อเลยนะครับไม่ก็คือเราต้องตอบถูกทั้ง10ข้อนะถึงจะได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆตอบได้ข้อ10ข้อเดียวก็ไม่ได้นะไม่ได้ใช่ครับผมก็ต้องมารวมไงสมมุติพี่ฟิล์มนะตอบข้อ1ข้อ10อ๋อเรียงกันแล้วได้แค่3ข้อก็ได้300 300ใช่ครับผมฮะอ้าวก็ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดตอบถูกทั้ง10ข้อก็รับหมดทุกรางวัลเลยไงแม่อ๋อแม่จะงงอะไรอยู่ๆแม่มาตอบถูกรางวัลที่10ก็แม่ก็ได้ข้อต่อไปครับถ้าได้ข้อ1แล้วอยู่ก็ข้ามมาข้อ3อย่างเงี้ยมันก็จะได้มันก็รวมกันเป็น2ก็ได้แค่200 300ใช่อ๋อรวมก็ข้อ1กับข้อ2ใช่ครับผมกติกาเข้าใจมั้ยครับพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เข้าใจมึนๆอยู่นิดไม่ต้องมึนหรอกแม่ตอบได้ก็ได้เดี๋ยวพ่อก็เอามาให้เราเองแหละแม่มั้ยโอเคพร้อมมั้ยครับพร้อมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทั้งหมด10ข้อเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่จะตอบอะไรกันได้บ้างครับงานนี้นะครับพ่อบอกเลยว่าจมูกดีรับไปเลยนะนี่คือของชิ้นที่1ของเรานะครับอ่ะใครดมก่อนพร้อมเอาให้พี่ฟิล์มก่อนเลยแม่เอาก้มลงดมห้ามส่องนะแค่นี้ออกนะเอามาพี่ฟิล์มดมเลยครับเต็มที่เลยนะห้ามบอกนะครับแล้วก็จดใส่กระดาษไว้อ๋อเฮ้ยพี่ฟิล์มจะดมนานติดแป๊บอะไรอ่ะน้องฟิล์มดมค่ะเต็มที่เลยลูกอะไรอ่ะแป๊บจำยังไม่ได้อ่ะดมค่ะจำชื่อไม่ได้อีกโอเคหนูรู้แล้วก็จำชื่อไม่ได้เออนี่เลยจำเรื่องไม่ได้นี่ข้อแรก100นะถ้าเกิดผิดนี่คือ AirPods นี่คือปลิวไปเลยนะครับจำชื่อไม่ได้อ่ะดูแม่ทำหน้ามันหอมมากเลยพี่ฟิล์มตอบว่าฟิล์มตอบชีสดิปชีสดิปไม่รู้มันมั่วคือแบบมันเดาไม่ถูกอ่ะคือจำกลิ่นได้แต่คืออะไรไม่รู้อ่ะน้องฟิวตอบว่าเลสแตกเลสแตกพี่มันเป็นอย่างเงี้ยแต่หนูจำชื่อกันหนูไม่ได้แต่กลิ่นมันคล้ายอันนั้นแบบนี้แหละแม่เดือนตอบว่าพายสับปะรดนะเราฉีกทั้งหมดเลยอ่ะไปคนละทางเลยอ่ะคนใกล้เคียงได้50ได้ไหมพ่อดมอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับคำตอบนั่นก็คือถามจริงเอาไปดมดูดิ
เมื่อกี้เป็นอันนี้เหรอป๊าใช่อันนี้เหรอไม่ใช่สิเอาละครับข้อแรกนะครับก็ไม่มีใครตอบถูกนะครับเงิน100บาทนะครับก็ยังอยู่กับพ่อเหมือนเดิมนะครับแอร์พอร์ตก็ปิวไปแล้วก็อย่าลืมสิถ้าเกิดตอบถูกอีก9ข้อรับเงินสด 5,000 บาทนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันเลยนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่จะทายถูกหรือเปล่าปิดตาครับผมนี่คือโจทย์ของข้อที่2นะครับคือเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่จะตอบถูกหรือเปล่านะครับได้เลยครับผมแล้วลุกขึ้นยืนเลยนะจ๊ะโหกลิ่นแรงมากไปจะตอบถูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้กินเลยเนี่ยพี่ฟิล์มคนแรกเลยครับดมยังไงกลิ่นก็ไม่มีวันหมดนะครับกินมาเสร็จนะไหวไหมครับพี่ฟิล์มกินแรงจังน้องฟิวค่ะกินแรงมากไม่ใช่น้ำจิ้งหรอแป๊บนึงจิ้งแป๊บนึงไม่ใช่อะไรไม่ใช่ อ๋อไม่เรียนคำสุดท้ายนี่ลงนานมากเลยนะอ้าวพร้อมตอบเลยนะครับถ้าคิดว่ามั่นใจนะครับแม่ตอบว่าบาโลน่าอุ๊ยเหมือนกันเลยอ่ะแม่บาโลน่าพี่บีมตอบว่าตอบไม่เหมือนคนอื่นเขาตอบว่าแฮมเมื่อกี้ดองแฮมเยอะไปเปล่าลูกคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือโบลาน่าโบลาน่าเหรอโบลาน่าพริกนะแค่ไม่ได้แล้วแหละวันนี้ตอนนี้นะครับแม่ตอบถูกเป็น1ข้อแล้วฟิล1ข้อนะพี่ฟิล์มก็ยังตอบไม่ถูกนะครับนี่จะเป็นข้อที่3ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่ใครจะตอบถูกนะครับพร้อมเปิดเลยครับผมพี่ฟิล์มดองคนแรกครับพี่ฟิล์มเป็นยังไงบ้างอะไรอ่ะอ้าวยังมีอีกทีเฮ้ยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแม่ไม่รู้อยู่คนเดียวเขาเขียนกันหมดแล้วอ่ะแม่จะรู้ได้ไงนี่ว่าอันนี้แม่ไม่กินนะเอาจริงดิเดี๋ยวนะเขียนบ้างเขียนบ้างเดี๋ยวนะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมแม่ตอบว่าโยเกิร์ตพี่ฟิล์มตอบว่าเยอะแยะพี่ฟิล์มตอบว่าโยเกิร์ตวุ้นมะพร้าวนั่นแหละคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือโยเกิร์ตนะครับโอ้ยได้แล้วเหมือนกันค่ะสองข้าแปลว่าได้กัน300แล้วดิใช่ครับผมเพิ่งได้ร้อยเดียวแอร์พอร์ตก็ไม่มีทางได้ก็หักนาฬิกายังไม่หวังไม่หวังแล้วข้อที่4กันเลยนะครับค่ะปิดตาครับผมนี่คือโจทย์ของเรานะครับในข้อที่4นะครับว้าวพี่ฟิล์มเลยยาวกลิ่นหมดก่อนนะเออพี่ฟิล์มห้ามดมกลิ่นหมดนะพี่น่าเอาออกเนี่ยรอบหน้าแล้วค่ะทานแม่บ้างละขนาดนั้นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรทำไมขนมมันแค่นั้นอ่ะมันใช่อะไรอ่ะข้อที่4ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มใครจะตอบถูกนะครับไอ้นั้นมันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้แล้วพ่อเอาของหนูไปเล่นอย่างนั้นแล้วหนูจะได้กินไหมอ่ะเอาตอบแบบนั้นนะโอเคครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าทาโร่เพชรน้อยของฟิล์มไอ้ซองใหญ่ๆที่มันจะวางอยู่ตรงนั้นมันหายไปแล้วทาโร่เพชรน้อยของฟิล์มใช่แบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าโดนน้ำจิ้มหมดเลยทั้งซองอ่ะครับพี่ฟิล์มตอบว่าทาโร่เพชรน้อยทาโร่เพชรน้อยแม่ตอบว่าก็ทาโร่อะค่ะทาโร่คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเบนโตะเบนโตะของแม่เหรอใช่เบนโตะของแม่กลิ่นเดียวกันเลยไม่จำชื่อมันไม่ได้ไงตอบผิดหมดเลยนะครับทั้ง3คนเลยเฮ้ยใช่พ่อที่หมั่นไส้พี่ฟิล์มมากเลยนะอุ้ยฟิล์มเอาของฟิล์มไปได้ไงของตัวมีเดียวมันหมดแล้วไม่ใช่เหรอมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5กันนะครับติดตาครับโจทย์ของเราในข้อที่5นะครับนี่เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับใครจะตอบถูกนะครับอ่ะพร้อมลืมตาได้ครับผมมาน้องฟิล์มขอแล้วยืนเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องฟิล์มก่อนน้องฟิล์มขอก่อนเลยนะครับน้องฟิล์มดมค่ะภาพตัดสวนอะไรอ่ะเมื่อกี้กลิ่นแรงใช่ไหมหนูจะดมอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะลูกมันมีอยู่สองอันนะขอหน่อยขอหน่อยให้พี่ฟิล์มแม่เดี๋ยวตาหน้าให้แม่ตอบสองอย่างได้ไหมไม่ได้ครับตอบสองอย่างพี่ฟิล์มเป็นไรครับสับสนเหมือนกันใช่ไหม
หมดกลิ่นแล้วค่ะไม่เหลือถึงแม่แล้วดมไม่กินอะไรแม่จะมองตาพ่อทำไมพ่อไม่บอกหรอกนะอะไรอ่ะเอาตอบเลยนะครับน้องพี่ยูตอบว่าเป๊ปซี่แม่ก็ตอบเป๊ปซี่เป๊ปซี่มันเหมือนเป๊ปซี่ตรงไหนมันบอกนะคะคำตอบที่ถูกคือก็คือครับผมตานี้นะครับพี่ฟิล์มคุณฟิล์มแม่ตอบถูกหมดทั้ง3คนเลยนะครับเย้ 3 ข้อแล้วเราจะไปได้2ข้อเองฮะมันเป็นเกมที่แบบค่อนข้างจะเล่นยากนะครับในความรู้สึกคือเหมือนจะง่ายแต่จริงยากมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่6กันเลยปิดตาครับโจทย์ของเรานี่เลยนะครับแม่คนแรกดมมั้ยครับแม่ทำหน้างงถ้าไม่กินมันหอมยังใช่มันหอมมากเลยจะทายอะไรดีอ่ะมันอะไรอ่ะน้องฟิวคะถ้าหนูจะดมทั้งวันอย่างนี้ไม่ได้นะลูกตอบอะไรดีอ่ะฟิวไม่กล้าตีตื้นหน่อยตอบอะไรอ่ะขออีกทีได้ไหมไม่ได้แล้วครับแม่ผ่านแล้วผ่านเลยครับพร้อมตอบครับตอบละค่ะเดาแล้วเนี่ยแม่ตอบว่าโลชั่นโลชั่นน้องฟิวตอบว่าโลออนพ่อค่ะพี่ฟิวตอบว่าน้ำหอมพ่อเพราะว่าเวลาตอนเช้าใช่ไหมพ่อก็จะฉีดอะไรเงี้ยพ่อมีน้ำหอมตอนเช้าพ่ออยู่แล้วคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือผ้าเย็นผ้าเย็นมันหอมจังไหนยังไม่เชื่อโอ้โหเขามาโนกันแบบไกลๆมากอันนี้เราก็ใช้บ่อยนะตอบผิดทั้ง3คนเลยนะครับพี่พีแรกทำไมมันยากจังของมันไม่ได้ยากแต่พวกตัวแยกกันไม่ออกจอดข้อที่7ของเรานะครับนั่นก็คือนี่เลยนะฮะเฟลคนแรกเลยค่ะทำไมหนูต้องทำหน้างั้นนะลูกอะไรลงทีเดียวก็พอต้องบอกด้วยว่ามันเป็นพันไหนไม่ต้องอ่ะตอบเลยค่ะอะไรมีพันด้วยเหรอแบบไม่อยู่หรอไม่อยู่หรอไม่หน้าไหนอ่ะหนูแค่เดือนดมเนี่ยตอนนี้นะแม่เดือนเสพติดนะครับการดมอยู่นะพี่เบนตอบค่ะไม่ดมเลยกดดันนะครับนานานาเฮ็ดยันนาอายุนานาเป็นมินเนี่ยนเบฟเพราะว่ามินเนี่ยนชอบมาน้องฟิลตอบว่ากล้วยแม่ตอบว่ากล้วยหอมพี่บีตอบว่ากล้วยหอมกับกล้วยกับกล้วยก็หนูถามแล้วว่าต้องบอกไหมว่าพันไหนหอมไม่ต้องได้ค่ะโอเคคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือกล้วยหอมนั่นค่ะเฮ้ยแม่ไม่ชอบกินทำไมไม่ตอบได้อ่ะเฮ้ยแม่ได้สี่คอแล้วนะตอนนี้นะครับพี่บีคุณบีแม่ตอบถูกทั้ง3คนเลยนะเก่งมากหนูต้องตอบถูกนะเนี่ยอีก3ข้อหนูจะได้เยอะๆเลยถ้าถูก3ข้อจะได้เงิน 2,000 ใช่หนูอยากได้ปิดตาครับผมนี่คือโจทย์ข้อที่8ของเรานะครับไอติมหรอเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะฟิวอ่ะชอบไปถูกก็ได้มาพี่ฟิวคนแรกเลยครับอะไรค่ะอุ๊ยไปเรียกว่าอะไรอ่ะอยากตอบโจ๊กนะหนูแม่เดือดทำนะกลิ่นที่เราคุ้นเคยพี่ฟิล์มคนแรกตอบว่าแม่คอนดิแม่คอนไม่ดิแม่คอนพี่ฟิล์มตอบว่าแม็กกี้น้องฟิล์มตอบว่าซอนแม็กกี้แม่เดือดตอบว่าซอนแม็กกี้คำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือซอสแม็กกี้เดี๋ยวเรามาทวนคะแนนกันหน่อยดีกว่านะพี่ฟิล์มตอบถูกทั้งหมด4ข้อนะครับตอนนี้พี่ฟิล์มก็รับเงินทั้งหมด600กับเสื้อ1ตัวนะครับโอ้ยแม่เดือนนะครับตอบถูกทั้งหมด5ข้อนะครับรับเงินทั้งหมด600บาทเสื้อ1ตัวกางเกง1ตัวเลยเหมือนน้องฟิวน้องฟิวก็เหมือนกันนะครับรับเงิน600กับเสื้อ1ตัวเพียง1ตัวนะครับเย้จะเป็นเสื้อเอลซ่ากับกางเกงยีนเสื้อเอลซ่าพ่อที่กัดฟันไม่เป็นไรถือว่าตอบถูกกันเนาะมาปิดตาครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่9ของเราเลยดีกว่านะครับนี่คือโจทย์ข้อที่9ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่ฟิล์มกับฟิล์มแม่ใครจะตอบถูกนะครับพ่อมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรนะน้ำอัดลมค่ะหลอกถามนั่นก็หลอกตอบไงน้องฟิล์มคนแรกครับมีอยู่2อย่างอะไรครับถูกไหมหนูว่าไม่ใช่แน่เลย
แม่ทำไมต้องมองหน้าพ่อกลัวแม่ดมกลิ่นจนหมดแล้วพี่ปีมพี่ปีมก็ไม่กลิ่นแล้วเนี่ยเราบอกแล้วหายใจลงไปได้ไหมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะปล่อยตัวแล้วไม่ได้แล้วอะไรอ่ะมันได้ไหมอ่ะพี่ฟิล์มตามพี่ฟิล์มนะครับเฮ้ยมันยากอะเนี่ยพี่ฟิล์มจำคุ้นเคยแล้วนึงโอ้โหกลิ่นหมดอ่ะแม่ต้องพี่ฟิล์มดมก่อนอะไรอ่ะพอเถอะขออีกทีได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้เดานะไม่รู้จริงหูดมนานกับพวกแล้วบอกว่าเดาไม่รู้ไม่รู้เหมือนจมูกไม่ดีแล้วอ่ะอ่ะพร้อมนะครับแม่เดือนตอบว่าอาหารแมวอาหารแมวพี่ฟิล์มตอบว่าถั่วน้องฟิลตอบว่าอาหารแมวแต่ที่จริงอ่ะมันมีอยู่สองอย่างที่น้องฟิลจะคิดก็คืออาหารแมวกับทุนอ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือปักเฮ้ยมาหลายทีแล้วนะข้อที่9ของเรานะครับตอบผิดกันหมดเลยนะครับโอ้ยข้อสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวข้อเดี๋ยวเรามาดูข้อที่10กันเลยดีกว่านะครับข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่ใครจะตอบถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่10ของเรานะครับนี่เลยนะฮะอุ้ยแม่ไม่หนุ่มถุงอ่ะฟังเสียงพี่ฟิล์มดมคนแรกครับไม่กินยังเอาไปใกล้ๆก็ได้ครับพี่ฟิล์มแม่ว่ากลิ่นไอ้ผ้าเย็นมันตรงเนี้ยมันต้องตีเหรอใช่ไม่เหรอมีห่วงหูพี่ฟิล์มเอียงไหมอ่ะน้องฟิลค่ะได้กลิ่นยังโอ้โหก่อนจากขออีกทีหนึ่งทุกคนมั่นใจมากหนูขอเอาไปใส่นมกินได้ไหมนี่ซีเรียลตอบว่าขนมปังฟ้าเผาน้องฟิลตอบว่าขนมปังฟ้าเผาไม่ได้ตอบว่าขนมปังค่ะขนมปังอะไรแม่โอ้ยมันก็ขนมปังนั่นแหละขนมปังแผ่นนั่นแหละโอเคคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือขนมปังฟ้าเผาได้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันเลยดีกว่านะพี่ฟิลนะครับตอบถูกทั้งหมด5ข้อนะครับ5ข้อพี่ฟิลได้เลยบ้างนะครับเงินที่สดทั้งหมด600บาทนะครับกางเกง1ตัวเสื้อ1ตัวก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วส่วนน้องฟิวกับแม่นะครับได้คะแนนเท่ากันนะครับนั่นก็คือ6คะแนน6ข้อนั่นเองนะครับน้องฟิวกับแม่ได้เงินสดไปทั้งหมดนะครับ 1,600 บาทเรียกหนังมั้ยรอบก่อนยังไม่จ่ายเลยและกางเกงกับเสื้อคนละ1ตัวว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากนะทำไมไม่ตอบให้ได้10ข้อล่ะครับพอรอบหน้าค่ะรอบหน้ารอบหน้าขอยากกว่านี้บอกเลยโอ้โหเมื่อกี้ตอบปะต้องบอกไม่ถูกเลยนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับดมแล้วทายนะครับทายถูก10ข้อรับแอร์พอดไปเลยนะครับก็พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับไปไม่ถึงฝันนะครับได้แค่สูงสุดแค่6ข้อเองนะครับใช่สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราขอไปซื้อของก่อนนะครับตอนนี้นะพวกเราก็อยู่ที่ห้างแล้วนะครับเดี๋ยวทำการจ่ายเงินก่อนแล้วกันนะครับนี่คือรางวัลของพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่นะครับที่ได้ไปพี่ฟิล์มนะครับ600อุ้ยตายสวัสดีด้วยนะฮะได้ๆๆเก็บเงียบไปอ่ะแม่เท่าไหร่นะคะ1,600โอ้เจ็บหนักอ่ะ1,600แล้วบอกเราว่าอะไรรู้ป่ะเป็นหวัดจมูกไม่ดี1,600บาทนะครับน้องฟิลเท่าไหร่นะคะ 1,600 บาทนะครับนี่เลยเนี่ยเขาได้มาเขาใบเดียวเองพี่ฟิล์มใบเดียวนั้นส่งผลมหาศาลเลยนะใช่แล้ว1,000แน่มันไม่ใช่ร้อยนี่แม่ยังเหลืออะไรอีกนะที่จะได้เสื้อกางเกงเสื้อกับกางเกงอย่างละ1ตัวนะครับ3คนเลยงั้นพี่ฟิล์มล่ะครับเสื้อกับกางเกงอู้ยฟิลด้วยเราจบคลิปกันเถอะไม่ได้ต้องซื้อเสื้อผ้าก่อนเงินก็ได้แล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะก็ในเกมมันเป็นอย่างนั้นจากสถานการณ์แล้วพ่อมองว่าครั้งต่อๆไปไม่ควรจะเล่นเกมแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าพ่อจะเสียตังค์เยอะมากเลยนะครับมันต้องมี EP 2ดีไหมน้องๆคิดว่าดีไหมถ้าคิดว่าดีนะครับผมเม้นกันไว้เยอะๆนะจ๊ะตอนนี้นะครับพวกเราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะหลังจากที่ไปเลือกซื้อเส
เสื้อกางเกงนะครับแล้วก็เอาเงินให้กับแม่พี่ฟิล์มน้องฟิลไปนะครับพ่อมีความรู้สึกว่าชาเลนจ์นี้นะครับไม่จบง่ายๆต้องมี EP 2แน่นอนนะครับแต่พ่อเป็นคนตั้งกฎไงว่าขำสะใจมากขนาด EP แรกพ่อตั้งกฎยังโดนขนาดนี้ใช่ EP ที่2ก็ไม่เลิศเดี๋ยวดูกันเอาอย่างนี้ดีกว่า EP ต่อไปนะครับถ้าน้องคิดว่าอยากให้มี EP 2นะครับค่ะเม้นกันไว้เยอะๆนะครับจะมีการทำโทษเกิดขึ้นแน่นอนนะครับงั้นไม่มี EP 2แล้วครับจบ